เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้เกมใหม่มาอีกแล้วครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแบบเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็ผสมผสานความเป็น RPG ครับเรียกได้ว่ามันมีความเป็นแฟนตาซีเข้ามานั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้น่าจะถูกใจสาวกเอาชีวิตรอดในช่องเราแน่นอนเฮ้ยตัวละครมีมากมายเท่นะตัวละครเท่แต่มันดูเตี้ยไปหน่อยน่าจะเป็นสไตล์แบบว่าSD อ่ะพวกทำแบบหัวโตตัวเล็กอะไรประมาณนี้ตกแต่งกันก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยทรงผมมากกว่าทุกคนทรงผมมีมากครับผมว่าเข้าท่าเว้ยอุ้ยเพียบเลยนี่สไตล์นี้ดีกว่าไม่เหมือนใครสีผมเปลี่ยนได้ครับอันนี้ผมสีเท่ดีว่ะตัวนี้ดีกว่ามีหนวดครับปรับแต่งหนวดได้ต้องมีหนวดเท่ๆสไตล์ไวกิ้งเว้ยของเราประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ก็เก๋าดีเดี๋ยวนะดูเหมือนหย่อมตรงนี้หนวดจะยังไม่ขึ้นรอยาวป่ะรอยาวแน่นอนอ่ะอย่างงี้ดีกว่าทีนี้สีหนวดนี่เอาเปลี่ยนสีหนวดได้ครับเพิ่มความเท่เสียงเดี๋ยวหน้าต้องเปลี่ยนเสียงด้วยนะเดี๋ยวเลือกตัวละครแล้วเสียงผู้หญิงนี่ยุ่งเลยทีนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อก่อนครับตัวนี้ชื่ออารากัสละกันให้ชื่อมันดูที่เท่มี3โหมดที่เลือกเล่นนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราจะโฮสต์หรือเราจะจอยก็ได้หรือเราจะเป็น private ก็ได้ผมเป็น private ก็แล้วกันขอลองเล่นคนเดียวก่อนก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับมันก็จะเป็นเวอร์ชันของเล่นก่อนนั่นเองครับนานมาแล้วนักเดินทางได้นำพาความลุกหลงมาสู่ชาวเมืองแห่งเอมเบอร์เวลมันคือน้ำอมฤตมันเป็นยารักษามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอาวุธครั้งหนึ่งเคยถูกปิดเอาไว้โดยชาวโบราณบัดนี้มันถูกปลดปล่อยแล้วมันมาพร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่พลังที่ไม่อาจไว้ใจใครได้และยิ่งนานวันยิ่งทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเรามนุษยชาติต่างหมายปองในยานี้ซึ่งทำการแบ่งแยกดินแดนตีรันฟันแทงกันเองเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของน้ำอมฤตเลือดและน้ำอมฤตได้หลั่งนองลงสู่พื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็นั้นแล้วยังมีคำสาปที่มองไม่เห็นได้คืบคลานสู่เมืองเอมเบอร์เวลเดอะเชาหมอกหายนะที่กระจัดกระจายไปสู่ทั่วทุกมุมเมืองอย่างรวดเร็วหายนะก็บังเกิดแก่พวกเขามนุษย์และเหล่าชาวโบราณได้สร้างเฟรมบอลขึ้นมาและบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นเอาละมาแล้วครับตอนนี้ภาพงานอาร์ตของเขาสวยใช่ได้เหมือนเราจะเกิดมาจากเครื่องอะไรสักเครื่องหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับรูปไข่มาแล้วเรียบร้อยเอาละเหมือนเขาให้เราหาอากาศอบอุ่นหรือเปล่าเนี่ยหาความอบอุ่นและความสบายเหรอทีนี้เราไปกันเลยครับผมซินเดอร์บอลตรงนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างเหมือนจะต้องเปิดพลังตรงนี้เขาบอกเราหลับไหลไปนานครับนี่คือดินแดนแห่งเอมเบอร์เวลอาณาจักรแห่งเอมเบอร์เวลตอนนี้ล่มสลายไปแล้วครับถูกควบคุมโดยเช้านั่นเองซึ่งไฟอันนี้นะครับขานเรียกเราครับเข้ามาตอนนี้เขาให้เราไปหาสถานที่นะครับในโลกอันผุพังเพื่อก่อสร้างแท่นไฟขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างที่กำบังครับจากความมืดนั่นเองเชลเตอร์ก็เหมือนกับว่าสร้างที่พักชั่วคราวอะไรประมาณเนี้ยนี่ครับเราปลดล็อกน่าจะเป็นพวกเอ็นแกรมครับเฟรมอัลตราเป้าหมายเราตอนนี้มันอยู่ด้านล่างมันโดดลงไปได้เลยปะเนี่ยผมว่าถ้าโดดลงไปมันน่าจะตายนะเขาบอกให้เรากด i ครับเพื่อทำการไปที่แผนที่แล้วก็ดูนี่ๆๆอ๋อเป็นทุ่งหญ้าครับซึ่งจะเป็นฐานแรกของเราแล้วก็มีคราฟติ้งนี่ครับกด v ก็ได้นะครับเป็นในส่วนของคีรัตนั่นเองเฟรมอัลตราขาดหินโอเคเฮ้ยมีสกิลว่ะทุกคนดูสกิลมันมีสายนะเนี่ยสายมีทั้งหมดกี่สายวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอ้โหมีทั้งหมด12สายครับประกอบไปด้วยเอาชีวิตรอดผู้ควบคุมสัตว์เรนเจอร์นักฆ่าทริกสเตอร์พวกผู้ผิวไหววิสาดนะครับสายเวทฮีลเลอร์มีแบทเทิลเมด
นะครับนักรบเวทแทงค์วอริเออร์บาร์บาเรียนแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้แอธเลตอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคือสายอะไรอ่ะกูแต่ว่าสายเยอะมากสายชีพเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปด้านล่างก่อนครับเฮ้ยแสงมันให้เราเข้ามานี่นี่อ๋อมันก็จะคอยมีเหมือนกับเป็นหิ่งห้อยนำพาเราได้ด้วยนะอุ้ยข้างในมืดมากเดี๋ยวก่อนอุ้ยมันจุดไฟเองไอตัวหิ่งห้อยที่เขานำพาเราเข้ามามันจะจุดไฟอัตโนมัติครับนี่ก้อนอะไรเก็บไปได้ใช่ไหมไปกันเลยข้างในมีแสงไฟเดี๋ยวเราต้องระวังว่ามันต้องมีปีศาจแน่เลยนี่คือลายทอสเหรอเก็บไปก่อนดิเราได้ทอสมาโอเคทอสนี่ใช้โจมตีได้ครับอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้เป็นรีซิพีทนะครับก็คือคู่มือในการคราฟข้างล่างมีอุ้ยตกแค่นี้ก็เจ็บแล้วดีนะเนี่ยไม่กระโดดมาจากข้างบนนู้นเดี๋ยวก่อนดูอันนี้ก่อนโอเคถ้าเรากดค้างมันจะเป็นการโยนทิ้งครับแท็บ to lock on อยู่อุ้ยข้างหลังอุ้ยเดี๋ยวมันกำลังสอนกูเล่นอยู่มันก็รีบจริงนะศัตรูตัวแรกหวดโอเคไม่ยากมันกำลังสอนเล่นไอ้นี่หวดจากข้างหลังเกือบแตกตอนนี้เราจะตายอยู่แล้วแค่ตกลงมาโง่ๆกับตัวในนี่ตีนี่มันจะเป็นส่วนของโซได้ด้วยปะเนี่ยนี่มีอะไรบ้างอะสปอร์มีสปอร์มีผ้าครับเก็บได้โอเคผมต้องไปหาของที่ดีกว่านี้ก่อนหลักๆเลยในนี้มันจะมีแต่ซอมบี้นะมันน่าจะมีการไซเคิลทาร์เก็ตได้โอเคกด R นะครับไซเคิลได้ป่ะป่ะล่วงอุ้ยผมว่ามันว่ะอุ้ยได้ดาบครับโอ้ศัตรูมีดรอปของด้วยเหมือนกันคลิกขวาแพรี่เอ๊ะไม่ใช่บล็อกไม่ใช่แพรี่แต่ไม่รู้ว่าถ้ากดจังหวะดีมันจะแพรี่ได้เปล่าอุ้ยยอดเกมนี้ชอบบอกเลยนี่โอเคออกได้ครับไปออกข้างนอกกันดีกว่าผมว่าเราต้องรีบหาของกินแล้วไม่งั้นเราตายแน่เวิร์กเบนบวกหนึ่งครับเวิร์กเบนได้แล้วครับตอนนี้ถ้าเราตายเหรอเราจะฟื้นที่นี่เหรอ last return beacon ครับโอเคเติมเลือดไม่ได้ครับแต่ว่ามันจะขึ้นฟื้นตรงนี้ตัดต้นไม้ก่อนผมไม่มีขวานผมมีแต่มีดแล้วมีดสับได้ป่าววะยังไม่ได้เลยดูดิเราคราฟอะไรได้บ้างเนี่ยส่วนใหญ่เราจะขาดของเนี่ยมันมีพวกกระทงคาถาอะไรเต็มไปหมดเลยเอาละไปด้านนู้นก่อนผมว่าเราต้องหาขวานในการที่เราจะฟาร์มไม้มีดัมมี่ทดสอบดาเมจตอนเนี้ยนี่กดคลิกขวาเพื่อบล็อกมันจะสอนไปเรื่อยๆครับอ๋อถ้าถูกจังหวะจะเป็นการแพรี่ครับเลเวลอัพอ้าวเรียบร้อยเลเวล2แล้วเดี๋ยวหน้าเราต้องอัพสกิลของเรานี่คือของที่เราได้มาทั้งหมดคาแรคเตอร์โอ้ใส่เสื้อพุงเสื้อผ้าอะไรได้เยอะผมไปสายไหนก่อนดีตอนนี้เพื่อฟูมเมอร์เซเดสแอตแทคเพื่อดีลมอดาเมจอันนี้ได้ไหมเราต้องเอาท่าดีๆก่อนกด E ครับยังใช้ไม่ได้ไม่รู้ใช้ยังไงเหมือนกันข้างในมีของอะไรบ้างมีสตริงมีนอนเรานอนได้ครับเหมือนว่าการนอนเลือดจะไม่ขึ้นครับอ่ะข้างในมีของตรงนี้มีคู่มือให้ตรงนี้มีเกราะแต่เก็บไม่ได้น่าเสียดายคู่มือเป็นบันทึกของกัปตันครับนะค่อยว่ากันพวกนี้ไปอ่านกันเองนะครับใครสนใจก็สามารถไปซื้อเล่นมาได้ณวันที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็คือเกมจะออกตัวเต็มแล้วครับซึ่งเขาจะมีภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้เอาละเราจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องกันได้มากขึ้นมีอะไรเอ่ยอ๋อเก็บของเก็บอะไรระหว่างทางได้คิดว่าคงกินได้โอเคเมจิกดาเมจโบนัสกินเห็ดเมื่อกี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเราฟาร์มได้เดี๋ยวกดฟาร์มได้กดฟาร์มได้นี่ไงได้พวกแบบว่าแพลนไฟเบอร์ต้นไม้นี่มันไม่ได้จริงเพราะไม่มีเครื่องมือมันจะต้องการขวานเก็บของก่อนผมไล่เก็บของก่อนนี่เจอแล้วเจอของฟาร์มแล้วมันเลยเกมนี้น่าจะได้เล่นกันหลาย EP แหละถ้าอย่างเงี้ยเก็บไม้หมดก่อนส่วนใหญ่ตอนนี้เราแจกฟาร์มพวกไฟบงไฟเบอร์ได้ถ้าเป็นต้นเล็กนี่เราไม่ได้หินนะอ๋อหินเราเก็บแบบนี้ได้เลยครับเราปลดล็อกพิกแอคเอ็นแกรมมาเดี๋ยวเราดูว่าเราคราฟอะไรได้บ้างตอนนี้นี่ไงได้แล้วเราทำขวานได้ทำพิกแอคได้ครับกดสเปซคราฟตอนนี้ผมได้ขวานมาก่อนครับเรียบร้อยในช่องนี้
เหมือนจะสลับได้2หน้าครับทุกคนแล้วเราจะสามารถปรับแต่งได้ไหมได้โอเคเรามาที่แบ็คแพ็คแล้วเราก็สลับของได้ประมาณนี้ผมจะเรียงแบบที่ผมเล่นในอาร์แล้วกันดูก่อนได้แล้วได้แล้วกินเบอร์รี่ก่อนดิกินได้แล้วอ๋อกินเบอร์รี่เพื่อเติมเลือดได้ทุกคนแจ๋วทีนี้ฟาร์มไม้กันเลยอ๋อคืออย่างนี้เลยใช้เป็นคลิกซ้ายเลยอ๋อนี่ถ้าเราใช้ขวานฟันไม้มันจะหล่นลงมาแบบนี้ครับโอเคนี่แต่ถ้าเราใช้อาวุธเนี่ยมันจะไม่ล็อกเป้านี่มันล็อกอัตโนมัตินะนี่เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดฟินมีแกะนุ่งด้วยครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปฆ่ามันเพื่อเอาเนื้อมาทำอาหารเย็นไปไหนเจ้าแกะมานี่ก่อนนี่โอ้วิ่งไวมากเรียบร้อยตายยากว่ะโคตรอึดนี่ครับได้มาแล้วครับได้เป็นขนมาอาหารไม่มีเนื้อไม่มีไม่ให้เนื้อกูวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมสับต้นไม้นี่ต้นนึงเก็บมีเรซินดรอปลงมาด้วยนะครับจากต้นไม้อ่ะเรียบร้อยทีนี้เราคราฟพิกแอคต่อเลยพิกแอคขาดอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราผมต้องไปเอาพวกเชือกจากพุ่มไม้ก่อนนี่เอาจ่ายพวกนี้มันจะได้ทวิกนะครับนี่ได้แล้วใช้เยอะเหมือนกันถ้าปรับการฟาร์มได้น่าจะโอเคแบบฟาร์มคูณ5คูณ10น่าจะเวิร์กมากจะได้ไม่ต้องเก็บหลายต้นเก็บมาให้หมดไดเบอร์รี่มาด้วยเติมเลือดได้เติมเยอะนี่ว่ากินอีกลูกนึงมันตัวอะไรวะเนี่ยหมาไม่ใช่เหรอนั่นน่ะเฮ้ยมันหอนเรียกพวกเข้ามาเด้นี่เข้ามาเลยเข้ามาเดี๋ยวลองแพรี่ไหมจบตีดิเฮ้ยเชื่องเหรอเฮ้ยนายเชื่องนี่ว่าใช่ได้ต่อไปล่ะจะเป็นพวกกันก็ได้ปล่อยไปไม่อยากฆ่ามันเพราะตอนนี้ผมโดดเดี่ยวเบิกไม่มีคนรู้จักเลยผมต้องเป็นเพื่อนกับสัตว์จะดีที่สุดเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ได้เนื้อฟรีนะงั้นใครฆ่าก็ตายไว้ก็ไม่รู้เป้าหมายต่อไปคือตัวนี้ทุกคนนี่เลยเฟรมเอาท่าที่มันให้เราคราฟเรียบร้อยทีนี้เราวางมันมาอยู่อ้อมันมาอยู่ที่เลข7ได้ไหมตรงนี้คือได้หมดเรียบร้อยครับทีนี้ก็เปิดไฟเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวยังมีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่นะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหลุมหลบภัยโบราณครับต้องตามหาพวกเขามาช่วยในการเดินทางของเรานั่นเองโอเคไม่ยากมากไปเลยทีนี้เราสามารถอัปเกรดได้เพิ่มความแข็งแกร่งรีเซ็ตสกิลพอยต์คือที่นี่อัปเกรดก็ใช้ของตามนี้เฮ้ยมันว่ะเกมนี้มันมีชาร์เลตคอร์รีเซ็ตสกิลพอยต์ก็ได้กรณีอัพผิดเปลี่ยนสายได้เอาละประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวต้องคราฟพิกแอคมาด้วยจะได้ความหินได้อาจจะตีหินก้อนใหญ่ได้ถ้ามีพิกแอคเก็บไม้หมดได้ละพิกแอคได้แล้วโอเคนี่อันนี้จัดมานี่คือของสำคัญที่ใช้ในเนื้อเรื่องนั้นแล้วก็มีเวิร์กเบนช์อีกอย่างนึงขาดสตริงใช้เยอะมีแว็กแล้วก็มีฮันนี่นะครับมีผึ้งรังผึ้งหล่นลงมาจากตรงนี้ด้วยอุ้ยข้างล่างสวยว่ะเดี๋ยวนะข้างล่างเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับดินแดนที่มีคิตตันเกาะซึ่งเกมนี้มันจะมีที่ร่อนด้วยนะที่ผมได้ไปสำรวจข้อมูลมานะครับมีเครื่องร่อนเครื่องอะไรต่อไปอาจจะมีขี่มังกรก็ได้นะด้วยความเป็นแฟนตาซีอย่างนี้ต้องรอชมกันพิกแอคผมอยู่เลข8ผมขอสลับก่อนเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็ค้อนสร้างนี่น่าจะใช้คราฟป่ะต้องไปอยู่ใกล้ๆไอ้ไฟอันนั้นด้วยครับถ้าจะใช้ค้อนส่วนตัวนี้เฮ้ยทุกคนอุ้ยสุดยอดระบบฟิสิกส์ขุดดินได้แล้วดินมันบุ๋มด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันยอดมากนี่ไม่ได้เจอระบบแบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่โนแมนสกายครับที่ว่าตีแล้วมันจะค่อยๆพังไปเรื่อยๆอันนี้จัดว่าเด็ดเว้ยเฮ้ยดูดิเหนื่อยครับแหมเสียดายมันเหนื่อยง่ายนิดนึงเอาละผมจะกลับมาที่ไฟแล้วก็ลองใช้ค้อนเพื่อคราฟของบริเวณนี้ดูอ๋อมันจะเป็น building mode ครับทุกคนนี่ตอนนี้เราขาดวัตถุดิบครับผมคิดว่าวัตถุดิบคงจะต้องเป็นไม้แน่ๆเลยนะเดี๋ยวเราตัดต้นไม้กันก่อนน่าจะต้องใช้ไม้เยอะหน้าดูที่เราจะสร้างบ้านตรงนั้นไ
ไม้มันก็ได้ทีละ3ท่อน3ท่อนโอ้ยตัวทวิกนี่ก็หล่นจากต้นไม้ใหญ่ได้เหมือนกันนี่หว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่มีของต้นนี้ดิได้อะไรบ้างอุ้ยต้นนี้ก็หล่นมาเยอะอ๋อก็ได้แต่มันอาจจะเสียเวลานิดนึงเอาละตรงนี้ต่อวดมาวดมานี่หล่นมาแล้วเรซินมีเรซินหล่นครับเหนื่อยเอ้ยเหนื่อยจังนี่นี่อุ้ยต้นนี้น่าจะได้เยอะมั้ยเนี่ยโอ้โหสับนานเหลือเกินมืดแล้วโอ้ยอย่ามืดน่ากลัวมากครับมันอาจจะมีผีร้ายออกมาฆ่าเราก็ได้นะแต่เนี่ยด้วยดวงไฟตรงเนี้ยน่าจะทำให้พูดผีเข้าใกล้เราไม่ได้ผมคิดว่านะมาเรามาสร้างบ้านกันให้เสร็จดีกว่าอ๋อใช้ค้อนก่อนถ้าไม่ใช้ค้อนนี่มันไม่ขึ้นมาให้เราสร้างอ๋อเราต้องไปคราฟบล็อกที่เวิร์กเบนช์ก่อนขอโทษเราถึงจะใช้คู่กับตัวนี้ได้ผมต้องออกเดินทางก่อนนะครับในตอนนี้เพราะว่าผมขาดสติงในการที่จะผลิตเวิร์กเบนช์ครับถ้าไม่มีเวิร์กเบนช์เราจะไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างตัวนั้นได้เดี๋ยวนะไอหิ่งห้อยนี่มันจะพาผมเข้าไปนี่อย่างเดียวครับที่ตามสร้างปลักหักพังเฮ้ยนี่รังผึ้งใหญ่ว่ะเอาเดะกูเอากูเอากูเอาเก็บขอเลยขอเลยผมต้องเข้ามาในนี้มั้งเพราะถ้าไม่เข้ามาก็ไม่หาสติงได้ลองคลิปเข้าไปดูที่ข้างในมีอะไรบ้างวะโอ้เดี๋ยวมีอู้มีเนื้อมีอะไรนอนหลับฝันดีนะ เดี๋ยวนะใครเขียนเอาไว้นี่ไงเจอสติงแล้วอันนี้แหละที่เราต้องการได้อันเดียวเองเหรอวะพวกนี้ตีพังได้ไหมเกิดได้ของเปลี่ยนเป็นดาบเออนี่ไงว่าแล้วมีของมีขนครับขนสัตว์นี่อะไรนี่พวกไม้แล้วตัวเนี้ยตัวนี้คือแคมป์ไฟอ๋อสามารถย่างอาหารได้ครับในนี้ส่วนวิธีการทำอาหารนะครับเรากดตัวเลขของเนื้อครับแล้วก็นี่กดคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อย่างเดี๋ยวต้องคอยดูนะถ้าสีเปลี่ยนก็ต้องปล่อยใช่ไหมโอเคถ้าเราย่างนานเกินผมว่ามันต้องมีไหม้แน่ๆเฮ้ยมันก็จะได้เป็นเนื้อย่างมาครับโอ้ได้บรรยากาศหรือลองเห็ดย่างครับย่างเห็ดด้วยว่ะฟังสีกับเสียงก็ได้เดี๋ยวลองย่างให้ไหม้ได้ไหมลองย่างให้ไหม้ดูมีไหม้ไหมสีไปได้อีกครับเดี๋ยวลองอีกทีเป็นไงเหมือนเดิมโอเคน่าจะต้องย่างนานถ้าจะให้ไหม้กว่านี้นี่กินได้กินไอตัวเนื้อด้วยเนื้อหายไปไหนเดี๋ยวเนื้อที่เราย่างเหมือนจะอ๋อไปอยู่หน้า2สลับหน้าได้นี่ไงกินเลยโอ้โหการกินเนื้อเพิ่ม maximum health ครับ wow. ทำให้ HP เราเพิ่มขึ้นส่วนตรงนี้มีน้ำอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะอ๋อกินน้ำได้ครับผมอ๋อเดี๋ยวนะมันได้น้ำติดมาด้วยนี่หว่าน้ำอยู่หน้าไหนน้ำอยู่หน้านี้โอ้โหสุดยอดกินน้ำดิได้อะไรเพื่ออัพสตามิน่าได้เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ตัวตึงเวล1มาปุ๊บโอ้ยจังหวะกูผิดนะเนี่ยอุ้ยมาโอ้มีบล็อกนี่ไงเออหุ้ยสุดมากดีว่ะมันทำดีว่ะเอฟเฟคเวลาตีมีสโลเป็นจังหวะถูกจังหวะมากเฮ้ยเจอป้อมเนี่ยข้างบนนี่น่าจะยิงให้หล่นได้นะมีอะไรบ้างของเจอสติงละสติงจะครบแล้วนะครับเราคราฟธนูได้ยังวะเนี่ยในส่วนของอาวุธมีชิลมีธนูคราฟธนูได้แล้วนี่ว่ะอุ้ยแต่เสียดายเราต้องเอาสติงไปทำตรงนู้นก่อนอะหรือไงหรือเราไปหาใหม่ก็ได้มั้งอะพอคราฟธนูได้แล้วก็ใช้ทวิกนะครับกิ่งไม้เล็กในการที่จะเปลี่ยนเป็นลูกดอกได้ครั้งละ10ลูกเรียบร้อยขอสลับของแป๊บของไม่สำคัญเราไปไว้อีกหน้าจริงๆพวกอาหารอะไรพวกนี้นี่ควรจะอยู่คนละหน้ากันจะได้เข้าใจง่ายโอเคธนูลองใช้นะธนูโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันค้างเหรอคิวกดคิวเพื่อเตรียมท่าเล็งที่ขวาได้ไหมที่ขวาก็ได้เหมือนกันครับก็ยิงตัวนี้ดูดิผมยิงได้เลยครับยิงเชือกได้ไหมไม่ขาดนึกว่าจะยิงเชือกแล้วขาดไม่ได้อาจจะต้องไปหากลไกอะไรบางอย่างเพื่อให้มันลงมาตรงนี้ปีนได้ขึ้นไปดูดิอย่างนี้เราใช้ทอสก่อนดีกว่ามั้งมืดๆมีอะไรบ้างในรังนี้มีของนี่ไงเจอแล้วมีสติงอยู่พอดีตรงนี้เขาบอกอะไรแกร็บบิ้งฮุกอ๋อต้องใช้แกร็บบิ้งฮุกเพื่อดึงตัวเราข้ามไป
ไม่มีครับตอนนี้กระผมยังไม่มีปีนขึ้นมาเองก็ได้วะเฮ้ยสมบัติตรงไหนมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยฟินแอโร่เป็นลูกดอกฟินครับน่าจะดีกว่าเดิมในนี้มีลูกดอกให้อุ้ยตรงนี้พูดผีเพียบขอหน่อยแล้วกันนะครับมาหน่อยนี่แน่ไม่แรงเท่าไหร่เฮ้ยแต่ถ้ายิงหัวโอเคนี่อู้แตกสุดยอดผีดิบนี่ชิวเฮ้ยชิวนี่คือโล่เลยปะเนี่ยเอาละนี่เราแค่กดคลิกขวาค้างแล้วก็เรากดคลิกซ้ายมันก็จะยิงครับเราไม่ต้องกดคลิกซ้ายค้างคลิกขวาอย่างเดียวมาตีหัวโอ้โหโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรที่ผมคราฟได้บ้างครับอันนี้น่าจะปล่อยเวทได้เพราะว่ากูลองแม่งหมดเลยเสื้อด้วยเอ้าไม่ได้ใส่เสื้อมานานแล้วทีนี้มีอะไรอีกอ๋อจริงๆอันนี้เราคราฟได้นี่หว่าตัวสติงแม่ผมไม่ทันดูงั้นทีนี้เวิร์กเบนซ์กูก็ได้แล้วเรียบร้อยครับงานนี้ของเพียบเวิร์กเบนซ์อยู่นี่ครับมาแล้วมันปล่อยเป็นยังไงวะปล่อยเวทยังไงวะชาร์จได้แคสสเปลได้นี่คือชาร์จสเปลเดี๋ยวนะคือต้องการแอมโม่ของตัวคาถานี้ด้วยครับเขาบอกว่าเราต้องการสเปลชาร์จเพื่อใช้พลังครับแล้วก็มีมานาด้วยอ้าวสวยแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะใช้ได้เว้ยมันต้องไปสายเวทเลยป่าววะสายเวทก็ต้องวิสาดเลยดินี่เราต้องมาอัพตัวนี้เพื่อให้เรามีมานาก่อนแน่นอนปะโถยังไม่ได้ครับไปต่อเลยแล้วกันเป้าหมายให้มาที่นี่บีรินบิดสะพานครับตรงนี้ต้องใช้ grappling hook เพื่อข้ามไปดูแล้วเราน่าจะไปต่อได้แค่นี้ไปไม่ได้ข้างล่างเหมือนจะมีของเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นทอสแล้วก็กัปตันเจอร์นอนวันที่20คือเราเริ่มหิวแล้วเราก็พังสะพานโอ้ชิบหายแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับทรัพยากรด้วยแต่ว่ามันได้ผลซึ่งเราไม่เห็นพวกที่มาปล้นสะดงเข้ามาที่ซินเดอร์วอลนะครับในเขตก็ปลอดภัยขึ้นแต่ปัญหาคือการที่เขาจะหลีกเลี่ยงการหิวโหยได้ครับจะต้องจัดการพวกเช้าให้สิ้นซากนะครับนี่คือทางเลือกนะครับไม่งั้นก็ตายประมาณนี้โอเคมีฟ้าทาเวลด้วยทุกคนไม่ต้องวิ่งกลับกด M ครับแล้วก็เลือกไปได้เลยอันนี้ชอบมากกลับมาแล้วทีนี้ก็วางเวิร์กเบนซ์กันเลยเพราะว่าเราต้องเตรียมของวางนี้แล้วกันทีนี้ก็มีคราฟมีพิกอัพได้พิกอัพก็คือกดค้างไว้นี่ไงตัวบล็อกนะครับที่เราสามารถคราฟได้คือเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาบล็อกแบบไหนบล็อกไม้น่าจะคุ้มที่สุดเพราะไม้เรามีเยอะตอนนี้เตรียมบล็อกเดี๋ยวนะคูณร้อยเลยเหรอเฮ้ยจริงดิสุดยอดเลยจัดไปพอเราได้บล็อกปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นค้อนครับทีนี้เราก็จะสามารถที่จะคราฟอะไรก็ได้ตอนนี้เรามี400ถ้าเราสร้างบล็อกตัวนี้ก็คือใช้64คิดว่าลงตรงไหนก็น่าจะได้มั้งโอ้นี่เราแยกส่วนกับตรงนู้นแล้วกันจะสร้างบ้านสักหลังนึงง่ายๆครับตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มเป็นฟาวเดชั่นเพิ่มมาอีกแล้วกันเอาเป็น3คูณ3นะครับได้แล้วแล้วก็ช่องหน้าต่างเอ้ยสูงเลยดิเลือกความสูงได้นะทุกคนไอเบอร์6นี่น่าจะหลังคาปะเออใช่เบอร์6คิดว่าคงเป็นหลังคาครับเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวซ้ำนี่เรียบร้อย แค่นี้เราก็ได้บ้านแล้วครับ1หลังทุกคนแต่ประเด็นคือประตูหาย ประตูทำไงวะเนี่ยทางเข้าบ้านนี่เราลงบันไดได้เออเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเราต้องสร้างเครื่องล่อนแล้วก็ grappling hook ของเราขาดไม่พอครับไอตัวนี้สติงเราน่าจะไม่ยากแต่เช้าบูดนี่ดิอาจจะต้องได้ในป่าแล้วก็นี้ขาดเศษเหล็กวาร์ปมาดีได้เลยปะอ๋อคือเราจะวาร์ปไปได้เฉพาะจุดที่เป็นไฟครับที่เราวางถ้าเราไม่ได้วางไฟก็คือวาร์ปไม่ได้อะเราต้องเข้าไปในป่าเช้าบูดเขาบอกว่าให้เราอยู่ในเส้นทางนะตรงนี้ถ้าเราออกนอกเส้นทางเมื่อไหร่ไอเช้ามันจะกัดกลืนกินเรานะครับทำให้เราตายแน่ๆนี่มันมีระยะเวลาอยู่นี่ว่าโอเคไอตัวนี้เป็นคนบอกข้อมูลเหรองั้นผมก็ต้องตัดต้นไม้ที่ให้เช้าต้นนี้ป่ะที่ให้เช้าอ่ะลองดูดิไม่ได้นี่ว่าเราก็แค่ตีมันพังอาจจะต้องเป็นต้นใหญ่เดี๋ยว
ลองดูพอเราต้องการไม้ของเช้าใช่ไหมนี่ไงเช้าวูดโอเคเช้าวูดจะอยู่ในพื้นที่ของเช้าครับถ้าเป็นพื้นที่ข้างบนขึ้นไปได้แล้วก็มีระยะเวลาของเราอยู่ที่เราจะอยู่ในนี้ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมากนี้ได้ไหมนี่ไม่ได้อะไรอ๋อแต่มีเช้าลิควิดมีหินเฮ้ยจริงๆตัวนี้ต้องกด e farm ได้เลยต้นใหญ่เลยครับมีเสียงบางอย่างข้างหลังไม่ได้งั้นแสดงว่าต้องเป็นต้นแบบนี้เท่านั้นเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วให้กูฟาร์มไม้ก่อนเฮ้ยมันไม่เห็นกูกูหลบเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนเพื่อนตีแน่ตีแน่อยากบวกอะฮะหูมันอึดว่ะมาเพิ่มมาเพิ่มนี่แต่มันก็เป็นแค่ตัวกากๆมาอุ้ยอุ้ยจะฝึกแพรี่ยังหน่อยนี่ได้โซเช้ามาตีอ๋อจะเป็นอย่างนี้โอเคอ๋อมันจะมึนครับมีเกรดมึนด้วยถ้าเราตีได้จังหวะโดยเฉพาะการแพรี่สวนเจ๋วดีว่ะเออร้อยตายไปของมามีดาบขึ้นตัวหนิมโง่ๆมาเก็บเลยเรามีระยะเวลาที่อยู่ในนี้ได้พอสมควรมีรูนรูนอาจจะใช้แทนเงินตัดไม้ก่อนการไม้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปคราฟเครื่องร่อนผมถ่ายวันนี้ผมน่าจะได้แค่เครื่องร่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นไอ้ grappling hook ผมอาจจะต้องไปหาเหล็กซึ่งไม่รู้เหล็กมันอยู่ตรงไหนพอแล้วครับไปขึ้นข้างบนเดี๋ยวนะไอ้ก้อนดำๆนี่มันเป็นเหล็กป่าววะลองตีดูดิอันนี้ได้แต่ดินเอาไปทำอะไรได้บ้างวะขุดดินได้อย่างนี้เลยวะแล้วถ้าเราขุดจนหมดพื้นมันไม่สลายไปเลยเหรอวะอ๋อแต่ถ้าเป็นเส้นทางหลักมันไม่สามารถขุดให้มันเป็นรูได้เฮ้ยมันว่ามันมาโอ้มันชาร์จมันพร้อมจะเสียบผมเต็มสูบนี่เอาเด้มึงมีอะไรบ้างวะเฮ้ยมีแหวนเออผมลืมใส่ของนี่ว่ะอ๋อพวกแหวนอยู่ตรงนี้ครับผมใส่แล้วเรียบร้อยมีเวลา1นาทีเดี๋ยวอันนี้อะไรเก็บไว้ก่อนโอ้ยเพิ่มอ๋อเดี๋ยวถ้าเรามาอยู่นี้มันจะเพิ่มระยะเวลาที่เราจะอยู่ที่นี่ได้ก็แสดงว่าเราน่าจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆนี่ไงทางขึ้นตรงนี้ออกมาแล้วครับเรียบร้อยถ้าออกมาก็คือน่าจะฟาสทาเวลได้เลยป่ะไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีจุดเซอร์ไวเวอร์ผู้รอดชีวิตครับนอนอยู่เดี๋ยวนะมันมีเสียงร้องโหยหวนในนี้ว่ะอุ้ยเราอาจจะต้องบุกบู๊แน่นอนไอ้หมานี่ไม่เป็นไรเฮ้ย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 เดี๋ยวผมมาเจอตัวตึงว่ะตัวนี้มันไม่ได้เชื่องว่ะเฮ้ยอย่าพึ่งพี่โอ้ยไปก่อนกูเหนื่อยว่ะจะยืนกินก็ควมตีกูมันวิ่งตามมาอยู่เอาชีวิตมาทิ้งตรงนี้อันเนี้ยโอเคออกจากแอเรียแล้วมันไม่มาวาร์ปได้แล้วนี่ว่ะโอเคอ๋อออกบ้างนอกก็วาร์ปได้เลยแต่เมื่อกี้เราต้องซูมแผนที่ออกมาให้นิดนึงเรากลับบ้านก่อนเราได้เครื่องร่อนแล้วครับไรเดอร์1จัดมาอันนี้คือเควสพวกนี้เตียงโอเคแล้วลงเตียงไว้ตรงนี้เรียบร้อยครับมันนอนได้ไหมนอนโอเคนอนได้ครับนี่พักผ่อนเดี๋ยวหัวเตียงมันกลับทิศกูวางใหม่ วางเตียงอะไรวางท่านี้ผิดทิศผิดทางหมุนหน่อยเออเรียบร้อยครับเครื่องร่อนตอนนี้ติดตั้งไปแล้วนะทุกคนจะใช้ยังไงวะเนี่ยจะให้กูลองเลยหรอ ลองดูก็ได้วะตรงไหนได้บ้างตรงนี้เลยได้ป่ะไอ้เอ้ยเฟี้ยวอุ้ย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 โอ้โหเสียวโคตรเสียวอ้าวแจ๋วเอาละได้เวลาล่อนกันแล้วครับทุกคนไปแงนหน้าได้เปล่าโอ้มันล่อนลงได้อย่างเดียวนี่ว่ะเหมือนจะแงนหน้าขึ้นไม่ค่อยได้นี่ล่อนมาแล้วผู้รอดชีวิตอยู่ข้างบนน่าจะต้องปีนขึ้นไปบนนี้เอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสำหรับภารกิจช่วยผู้รอดชีวิตเนี่ยเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์เอาไว้ให้นะครับด้านล่างครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับมีหลายอย่างให้เราไปเล่นกันไม่ว่าจะเป็นการอัพสายอาชีพนะครับมากมายหรือว่าการจะสร้างของสร้างบ้านมีหมดนะครับการบู๊การต่อสู้สนุกลื่นไหลกราฟิกโอเคครับมีงานอาร์ตที่สวยงามครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ